สวัสดีครับเดี๋ยวในตอนนี้เราจะกลับมาพูดถึงตัว Perceptron Algorithm นะฮะถ้าเราจำได้ Perceptron Algorithm เนี่ยเราก็จะเป็นเราจะมันจะเป็น Classifier นะฮะเป็น Linear Classifier ซึ่งมี Input Space เป็น X นะฮะเป็น R กำลัง D นะฮะแล้วก็เป้าหมายในการ Predict ก็เป็น Level นะฮะบวก1ลบ1ประมาณนี้นะฮะเราจะ Assume ว่านะฮะInput เราก็จะเป็นจุดนะอยู่ใน Space เสร็จแล้วเราจะซูมว่ามีไฮเปอร์เพลนอันหนึ่งนะฮะW นะฮะนะซึ่งถูกอธิบายได้ด้วยสมมติว่านี้เป็นออริจินเนาะเป็นก็จะมีเวกเตอร์อันหนึ่งนะฮะเป็นเวกเตอร์ W อันนี้ W star นะที่แบ่งตัวอย่างข้อมูลออกเป็น2กลุ่มนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มบวกอีกกลุ่มก็เป็นกลุ่มลบนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็มีช่องว่างนะฮะระหว่าง2กลุ่มนะฮะที่มันแบ่งประมาณนี้นะฮะโดยเรามี assumption ว่านะฮะก็คือจะมีก็คือมี W star นะฮะเป็นเวกเตอร์นะฮะที่อยู่ใน R กำลัง D นะฮะที่ for all positive example นะฮะ x นะฮะW star x นะฮะมากกว่าเท่ากับ1เนาะแล้วก็ for all negative W star x นะฮะน้อยกว่าเท่ากับลบ1นะถ้าดูตามรูปก็เป็นอันนี้เลยนะฮะทีนี้เราจะตีความไอ้ตัวนี้ด้วยยังไงนะฮะบวก1ลบ1มันก็คือจะเป็นระยะตรงนี้เนาะนะจะพูดถึงระยะตรงนี้ระยะตรงนี้นะฮะหรือเราก็จะนิยมเรียกว่า margin เนี่ยนะฮะก็ระยะตรงนี้เนี่ยก็จะเท่ากับการที่ positive sample เนี่ยนะฮะมี dot product มากกว่าเท่ากับ1นะฮะก็แปลว่าระยะgamma เนี่ยนะฮะต้องมากกว่าเท่ากับ1ส่วนขนาดของ W star นะฮะถ้าจำได้ตรงนี้นี่เพราะอะไรนะฮะก็คือถ้าเราดูกลับมาดูเวกเตอร์ W star ตรงนี้นะฮะผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะฮะดอทโปรดักต์นี่ก็คือสมมุติเรามีเวกเตอร์ W อยู่นี่นะฮะเสร็จแล้วเรามีเวกเตอร์ x ดอทโปรดักต์ก็คือความยาวของเงาของ x นะฮะนะฮะเงาตรงนี้นะสีส้มกันนะฮะคูณกับความยาวของ W นะฮะถ้าจำได้เพราะฉะนั้นการที่ตรงนี้คูณกันมากกว่าเท่ากับ1นะฮะก็แปลว่าความระยะความยาว x ในเงาของ W เนี่ยคูณกันมากกว่าเท่ากับ1นะก็คืออันนี้เป็น L แล้วกันนะก็คือ L คูณกับความยาว W เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็ได้ว่าระยะที่คิดตามแกน W เนี่ยก็คือจะนั่นก็คือ imply ว่า L มากกว่าเท่ากับ1ส่วน W ความยาว W เนี่ยก็เลยได้อันนี้มานะฮะนะฮะโอเคการที่เราให้ซูมว่ามีเวกเตอร์ W นะฮะที่ dot product กับ positive example กับ negative example เนี่ยอันหนึ่งมากกว่าเท่ากับ1อันหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ1เนี่ยก็แปลว่าเรามี margin นะฮะตรงนี้นะฮะไม่น้อยกว่า1ส่วนขนาดของ W นะฮะถ้าเราให้ซูมแบบนี้แล้วถ้าเราอยู่ในเคสแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราจำได้ตัว Perceptron Algorithm นะฮะที่นิยามแบบนี้นะฮะก็คือเราก็จะมีเวทนะเริ่มต้นมีเวทนะฮะแล้วก็รับตัวอย่างมานะฮะรับตัวอย่างมาเราก็จะ predict เครื่องหมายนะฮะของx dot กับเวทนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้รับlabel ที่แท้จริงมานะฮะถ้าตอบผิดนะฮะเราก็อัปเดตเวทนะฮะด้วยค่านี้นะฮะสังเกตว่านะฮะถ้าเราถ้าตอบผิดนะฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ถูกนะฮะเราก็จะเอา xt ไปบวกนะถ้าตอบผิดแล้วเป็นตัวอย่างลบเราก็ xt ไปลบนะฮะอันนี้ก็กลับไปดูตัวพาร์ทที่เราพูดถึง perceptron algorithm ได้นะเราก็จะพิสูจน์เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าตัว perceptron algorithm เนี่ยนะฮะก็จะภายใต้ assumption ข้างบนเนี่ยก็จะมีการอัปเดตทั้งหมดไม่เกิน
r square คูณกับ w star square ครั้งเมื่อ r เท่ากับ max ของขนาดของเวกเตอร์นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสังเกตว่าค่านี้นะฮะจำนวนครั้งของการอัปเดตเนี่ยนะฮะที่เราพิสูจน์ไปเนี่ยนะฮะมันก็คือจำนวน mistake นี่เองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพิสูจน์คราวที่แล้วเนี่ยมันก็คือ mistake bound นั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมก็จะ state ตัว theorem ที่เราพิสูจน์คราวที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะฮะtheorem ที่เราพิสูจน์คราวที่แล้วนะฮะก็คือบอกว่าถ้าเรามี input sequence ใดๆนะฮะแล้วเราก็มีเวกเตอร์ w star นะฮะที่dot product ของ x t กับ w star นะฮะคูณกับ label นะฮะอันนี้ก็คือถ้า label เป็นบวกก็เป็นบวก1นะฮะก็มากกว่าเท่ากับ1นะฮะถ้า label เป็นลบก็คือลบ1คูณลบ1ไปก็คือข้างนี้น้อยกว่าเท่ากับลบ1นะฮะนั่นก็คือมี linear separator ที่มี margin gamma มากกว่า1ส่วน w star เนี่ยนะฮะตัว perceptron algorithm เนี่ยจะตอบผิดนะฮะก็คือ make mistake bound เนี่ยนะฮะไม่เกิน r square คูณกับขนาดของ u square นะฮะโดยที่ r square เนี่ยก็เท่ากับ max ของขนาดของ input ใดๆนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัว mistake bound เรานะที่เราพิสูจน์เมื่อคราวที่แล้วเลยนะฮะครับครั้งก่อนๆนะฮะตอนนี้เราพูดถึง perceptron algorithmสังเกตว่าตัวบาวตัวนี้เป็นมันก็ทำให้เห็นเลยว่าตัวเพอร์เซปตอนเนี่ยมันก็พิดิกไปด้วยนะฮะแล้วก็อัปเดตไปด้วยได้นะฮะนี่ก็จะเป็นมิสเทคบาวนะนี่ถ้าจำได้นะฮะผมก็จะทวนหนึ่งว่าเราพิสูจน์ได้เพราะอะไรนะฮะตัวพรูฟไอเดียนะฮะก็คือเราจะพิจารณา2ค่านะฮะว่าในการพิสูจน์เนี่ยนะฮะอันนึงก็คือเราจะพิสูจน์ว่าเราพิสูจน์2ส่วนนะฮะอันนึงก็คือ w กับ w star เนี่ยก็คือจะเข้าใกล้กันนะครับนั่นก็คือเราจะพิสูจน์ว่า dot product นะฮะ w transpose คูณกับw เนี่ยนะฮะก็จะเพิ่มขึ้น1นะฮะทุกครั้งที่มีการอัปเดตนะฮะอันนี้2นะฮะความยาวของ w นะฮะจะเพิ่มไม่เกินความยาว u square นะฮะจะเพิ่มไม่เกิน r square จะต้องไม่เกิน r square พอเราได้2ข้อนี้นะฮะข้างเนี้ยมันจะรับประกันว่า w เนี่ยมันจะค่อยๆเลี้ยวไปหา w star เนาะอันที่2ก็คือความยาวมันจะไม่ได้เพิ่มเร็วมากเนาะมันจะถ่วงน้ำหนักกันอยู่นะระหว่าง2 property นี้นะฮะก็คือdot product เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะการที่ dot product มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นไปได้2ทางนะก็คือ1ก็คือ w มันเพิ่มขนาดนะฮะมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเราได้พิสูจน์ว่าขนาดของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะพยายามหมุนหากันนะฮะพอหมุนหากันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ตอบผิดแล้วนะฮะพอเราพิสูจน์ตรงนี้2ค่าได้นะฮะเราก็จะสามารถแสดงตัว mistake bound ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะเดี๋ยวในเคสที่เราสนใจในตอนนี้นะฮะก็จะทำคล้ายๆกันเหมือนกันนะฮะนะเราก็จะให้ m นะฮะเท่ากับจำนวน mistake นะฮะเราจะได้ว่านะฮะจะได้ว่าจาก1นะฮะจะได้ว่า m เนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิน w transpose คูณกับw นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็คืออันนี้จะเพิ่มขึ้น1ทุกครั้งนะฮะเพราะนั้นก็ตัว w transpose คูณกับ w star เนี่ยก็จะมากกว่าเท่ากับ m นะเพราะ m เป็นจำนวนครั้งที่เราตอบผิดเนาะโอเคอันนี้ก็จะน้อยกว่าขนาดของ w คูณกับขนาดของ w star นะฮะประมาณนี้เนาะเพราะนั้นเราก็จะหารทั้งคู่นะฮะด้วย w star เนาะพอด้านนี้ปุ๊บจากข้างนี้นะฮะจาก2นะฮะเพราะนั้นจาก2เราก็ได้ว่า m เนี่ยก็จะไม่เกินเนื่องจากอันนี้จะเพิ่มไม่เกินอันนี้นะฮะเพราะนั้นก็ประโยคนี้ก็จะ imply ว่าขนาดของ w star เนี่ยก็จะ
ไม่เกิน m คูณกับ r square นะเพราะทุกครั้งที่เพิ่มก็จะไม่เกิน r square นะฮะก็เพิ่มไม่เกิน m ครั้งนะเพราะนั้นก็เราได้เทอมนี้มานะฮะเพราะนั้นขนาดของ w ก็จะไม่เกิน square root ของอันนี้เพราะนั้นก็แทนอันนี้เข้าไปนะฮะแทนเราได้ว่าอันนี้ไม่เกิน square root ของ m คูณกับ r คูณกับ w star นี้นะฮะเราก็เอา m ไปหาร square root m หารตลอดนะฮะเราก็ได้ว่า square root m ก็จะไม่เกิน r คูณกับขนาดของ w star นะฮะอยากได้ m ก็ยกกำลัง2ก็ได้ว่า m ไม่เกินกับ r square คูณกับ w star square ตามต้องการนะฮะโอเคเราก็ได้ mistake bound แล้วนะฮะโอเคนะฮะจากการพิสูจน์2ข้อนี้นะฮะโอเคแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเคสที่เราเรียกว่ามันเป็น separable case นะฮะนั่นก็คือinput สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น2ส่วนนะฮะทีนี้ถ้าเคสที่มันไม่สามารถแยกได้ล่ะสิ่งที่เราสนใจในวันนี้ก็คือจะเป็นเคสที่เขาเรียกว่า inseparable data นะฮะนั่นก็คือdata ไม่สามารถแยกได้ด้วยตัว linear separator นะฮะก็คือเราจะมีเคสที่ data ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็อยู่ฝั่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามนี้หมดเลยแต่ว่ามี data บางตัวที่อาจจะข้ามมาบ้างนะฮะก็คือมีพวกที่อยู่ผิดข้างบ้างเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยนะทีนี้เราจะจัดการกับเคสพวกนี้ยังไงนะฮะขั้นแรกคือเราก็ต้องพยายามนิยามว่าจริงๆแล้วถ้าตัวไฮเปอร์เพลนที่นิยามผ่านทาง W เนี่ยนะฮะคราวนี้มันจะไม่เพอร์เฟกต์ละเราก็จะมีลอสฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะฮะที่พยายามจะอธิบายว่า W ถึงแม้มันจะไม่เพอร์เฟกต์เนี่ยแต่ว่ามันจะมีความดีกว่าตัดมั่วๆยังไงนะฮะเราก็จะนิยามสิ่งที่เรียกว่า hing loss นะฮะ hing loss ตัว hing loss เนี่ยไอเดียพื้นฐานจะเป็นแบบนี้นะฮะปกติเนี่ย loss function เนี่ยเราก็อยากจะบอกว่ามันตอบผิดเนาะก็คือสมมุติว่าเราพิจารณาสมมุติเราพิจารณา prediction อันหนึ่งนะฮะก็คือสมมุติว่าเรา predict ได้อันนี้ค่าที่ predict นะฮะสมมุติว่าเป็นคลาสบวกนะฮะ positiveสิ่งเราต้องการให้มันพรีดิกก็คือเราอยากให้มันพรีดิกโซนนี้เนาะก็คือให้มันพรีดิกโซนที่เป็น1ประมาณนี้นะฮะสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันเป็นก็คือมันมาพรีดิกอะไรที่อยู่แถวๆนี้นะเราก็จะคิดเราก็จะถือว่าถ้าเราดูเคสที่มันแบบตรงไปตรงมาสุดก็คือถ้าตอบผิดก็เสียลอสเป็น1เนาะเราก็จะสร้างลอสฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะก็คือให้ลอสฟังก์ชันเป็นแบบนี้หรือว่าจริงๆถ้าตอบเป็น0ก็ยังไม่เป็นไรเนาะเราอาจจะสร้างลอสฟังก์ชันให้หน้าตาแบบนี้ก็คือเหมือนเส้นเขียวๆที่ผมวาดเนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าลอสฟังก์ชันที่มันเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะฮะมันก็จะจัดการอะไรยากเนาะเราก็จะนิยามตัว hing loss เนี่ยจะเป็นการประมาณเส้นตรงตัวเนี้ยนะฮะโดยประมาณแบบนี้นะฮะจริงๆมันก็มี2อันที่เป็นไปได้เนาะก็คือถ้าตอบน้อยกว่า1ก็ผิดเลยก็จะเป็นในเส้นประปะตรงนี้นี้ตัว hing loss เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันหน้าตายังไงก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะก็คือถ้าอยู่ฝั่งที่ตอบถูกก็จะเป็น0ไปนะฮะอันนี้เป็น0แต่ถ้าเกิดเริ่มตอบผิดนะฮะตัว loss จะหน้าตาแบบนี้นะฮะก็คือถ้าน้อยกว่า1ก็เริ่ม loss ก็เริ่มขึ้นเลยนะฮะก็เฉียงๆมันเป็นแบบเป็น45องศามาแบบนี้นะฮะก็พอเป็น0ก็อันนี้ก็เป็น1นะฮะ loss ก็เป็น1นะถ้าน้อยกว่า0ไปเรื่อยๆก็เพิ่มเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะคล้ายๆกันกับตัวอะไรนะเรโวลูนะฮะแต่ว่ามันกลับข้างนิดนึงนะฮะ loss ก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็เป็น hing loss ของตัวอย่างที่เป็นบวกถ้าตัวอย่างที่เป็นลบนะฮะเราก็จะอยากได้ loss หน้าตาแบบนี้นะฮะเราอยากให้มันพิจิตรได้ลบ1นะฮะตัว loss เนี่ยก็คือถ้าได้ถ้าน้อยกว่าลบ1นะฮะก็เป็น0ไปนะฮะแต่ถ้าเกิด
มากกว่าลบหนึ่งก็เฉียงขึ้นมาแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็น hing loss นะฮะของตัว negative example ทีนี้คุณภาพของ W นะฮะเนี่ยเราจะบอกว่ามันเซปเปอเรทได้ดีไม่ดีแค่ไหนนะฮะก็เราก็จะมองว่ามันเป็น hing loss ของตัว W นะฮะเทียบกับตัว input ทั้งหมดนะฮะก็ผมจะนิยาม definition hing loss แบบเป็นทางการนะฮะโอเคสำหรับเวกเตอร์W ใดๆนะฮะ U star นะฮะแล้วก็ input x xi นะฮะแล้วก็ label li นะเราก็นิยาม hing loss นะฮะ l hing ของ x ของ W star xi เนี่ยนะฮะก็จะเท่ากับนะฮะ max ของ0กับ1ลบด้วย xi transpose w star นะฮะคูณกับ label นะฮะคือถ้าเปิด label เป็นบวกเราก็อยากให้ไอ้ค่านี้มันเป็นบวกนะฮะถ้าเป็นบวกก็คืออะไรนะมันก็ต้องเยอะนิดนึงนะฮะก็อยากให้มันเกิน1นะฮะเพราะนั้นถ้าค่านี้เกิน1นะฮะอันนี้ก็จะน้อยกว่า0ก็จะเป็น0ไปนะ max ของ0แต่ถ้าเกิดตัวนี้น้อยกว่า1นะฮะเทอมนี้ก็จะมากกว่า0นะก็จะเป็นเส้นนี้นะตามที่เราวาดนี่นะตัว li นี่คือบอกว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะแล้วก็นิยาม hing loss เป็นตัวนี้นะฮะโอเคทีนี้คุณภาพของ w นะฮะคุณภาพของ w ภายใต้ไอตัว hing loss เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็ไม่มีอะไรเราก็เรียกว่าเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะ hing loss ของ w starกับ sample xs นะฮะนะ s เป็นให้ s เป็นให้ s เป็นเซตของ example นะเนี่ย hing loss อันนี้ก็ sum ก็คือ sum ของ hing loss ของแต่ละตัวนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า data เราเนี่ยนะฮะเป็น linearly separable นะฮะ hing loss ก็จะเป็นของ w เนี่ยก็จะเป็น0นะเพราะว่ามันนะฮะถ้าเป็นนิเกทีฟก็น้อยกว่าเท่ากับ1นะถ้าเป็นโพซิทีฟก็มากกว่าเท่ากับ1แต่ถ้าเกิดdata เราไม่ linearly separable ตัว hing loss เนี่ยมันก็จะบอกว่าerror มันเป็นเท่าไหร่นะฮะคือจริงๆมันไม่ต้องข้ามฟากก็ได้นะฮะคือทะลุเส้น1มาก็จ่าย hing loss แล้วนะฮะเราก็จะพิสูจน์ตัว mistake bound นะฮะเมื่อเคสที่ไม่ linearly separable นะฮะโอเคเราก็จะพิสูจน์นะฮะนะmistake bound ของตัว perceptron algorithm นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะหลักๆ ก็คือเทอมของเดิมเลยนะฮะก็คือตัว r square w star square นะฮะก็เลือกเวทเวกเตอร์ที่มันให้ผลลัพธ์นี่ดีสุดนะฮะแต่ก็จะมีพาร์ทของ hing loss เติมมานะฮะก็จะเป็น2เท่า2ของคูณกับ hing loss นะเพราะฉะนั้นถ้า input เราlinearly separable เทอมนี้ก็จะกลายเป็น0ไปนะฮะ4นะที่เหลือก็เหมือนเดิมมีเทอมนี้เพิ่มมานะฮะโอเคก็มาพิสูจน์กันนะฮะไอเดียก็จะคล้ายๆเดิมนะฮะขั้นแรกก็คือเราคงจะไม่พิสูจน์พาร์ทนี้นะฮะแต่ว่าเราจะใช้ไอเดียเดิมเราพิสูจน์ว่า w ขนาดของ u star นะฮะเพิ่มขึ้นไม่เกิน r square นะฮะต่อการอัปเดตอันนี้เหมือนเดิมนะฮะก็ถ้าเราไปดูก็ดูพิสูจน์ของเก่าได้นะฮะอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราทำไม่ได้เนี่ยนะฮะก็คือเนื่องจากinput มันไม่ได้ linearly separable นะฮะนั่นก็คือตัวสิ่งเราทำไม่ได้นี่คือของเก่าเราจะบอกอันนี้ด้วยนะฮะ w transpose คูณกับ w star เนี่ยนะฮะเพิ่มอย่างน้อย1นะฮะอันนี้จะทำไม่ได้แล้วนะเคสนี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของเก่าที่มันเราพิสูจน์ได้มันเพิ่มอย่างน้อย1เพราะว่าตัว example กับ w star เนี่ยนะฮะมันมี dot product ที่เพิ่มที่มีค่าอย่างน้อย1เนาะคราวนี้พอไม่ได้ปั๊บเราจะได้อะไรมาแทนนะฮะ
เราก็ลองมาดูตัวอย่างนิดนึงนะฮะสมมุติว่าเรามี W star นะแล้วก็ตัวอย่างของเราถ้าเป็นตัวอย่างบวกเนาะของเก่าเราจะบอกว่าตัวอย่างบวกมันต้อง dot product แล้วได้อย่างน้อย1คราวนี้ถ้า dot product เป็น1สมมุติว่าต้องอยู่เส้นอย่างนี้เนาะคราวนี้ของเก่าเนี่ยเราบอกว่าโอเคถ้า x มันต้องอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำให้ dot product เนี่ยอย่างน้อย1ซึ่งเส้น dot product อย่างน้อย1เนี่ยคือเส้นนี้นะซึ่งอันนี้ก็คือระยะ1ส่วน w star อันนี้เนาะเป็น margin x ต้องค่า margin เหมือนนี้คราวนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะฮะเราอาจจะได้ x ที่มันอยู่แถวนี้หรือถ้าแย่หน่อย x อาจจะอยู่ตรงนี้เลยนะประมาณนี้เพราะนั้นการอัปเดตของเราเนี่ย w transpose คูณกับ w star เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้น1แล้วแต่สิ่งที่มันจะเพิ่มก็คือมันเพิ่มอะไรครับทีนี้สิ่งที่มันอัปเดตนี่มันคืออะไรนะฮะมันก็ถ้าเราดูนะฮะกลับมาดูการโค้ดที่มันอัปเดต W เนี่ยก็คือ W เท่ากับบวกเท่ากับ XT คูณกับ LI เนาะถ้าเราจำได้นะก็คือถ้าเป็นตัวอย่าง example ตัวอย่างบวกเราก็บวกอันนี้ถ้าตัวอย่างลบเราก็ลบอันนี้เพราะนั้นเพราะนั้นผลที่กระทบกับX W transpose คูณกับ W เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นเท่ากับอันนี้คูณกับ W นะฮะก็คือจะเพิ่มขึ้นแค่ x ตาแทนซึ่งของเก่าเนี่ยตรงนี้มันอย่างน้อย1นะฮะถ้าในseparable case นะฮะตามตาม definition เราเนาะทีนี้มันถ้ามันไม่เพิ่มอันนี้มันจะเพิ่มด้วยอะไรนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือจากนิยาม Hing loss นะฮะสิ่งอันนี้คือค่าที่เพิ่มขึ้นจริงเนาะจากนิยาม Hing loss เราจะได้ว่าตัว Hing loss นะฮะของ W star กับ XT นะฮะอันนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็คือ max ของ0กับ1ลบอะไรนะ XT transpose คูณกับ W star คูณกับ LI เนาะนะฮะนั่นก็คือตัว Hing loss เนี่ยมันก็จะมากกว่าเท่ากับเทอมนี้นะมากกว่าเท่ากับเทอมนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็คือนั่นก็คือHing loss L Hing star ก็จะมากกว่าเท่ากับ1ลบคูณกับ LI เนาะเพราะนั้นมันก็ Hing loss เนี่ยมันก็จะเพราะนั้นถ้าเราคูณกลับมานะฮะเราก็จะได้ว่า XT transpose คูณกับ W star คูณกับ LI เนี่ยนะฮะก็จะมากกว่าเท่ากับ1ลบ Hing loss นะฮะคือของเก่าถ้าเทียบของเก่านะฮะของเก่าเนี่ยอันนี้อย่างน้อย1เนาะแต่ว่าพอมีการที่เราทำให้มัน linear separable ไม่ได้เนี่ยเราก็จะมี penalty ตัวลบ Hing loss ตัวนี้ติดมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า W transpose คูณกับ W star เนี่ยแทนที่เพิ่มขึ้นตัวนี้นะฮะก็จะเพิ่มขึ้นแทนที่เพิ่มขึ้น1นะก็จะเพิ่มขึ้นเท่านี้แทนนะนั่นก็คือผมจะสรุปนะฮะทุกครั้งถ้ามีการอัปเดตนะฮะที่ XT นะฮะ W transpose คูณกับ W star เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1ลบ Hing loss นะฮะของ W XT อ่ะโอเคนะทีนี้เพราะนั้นถ้าเราซัมทั้งหมดนะฮะซัมทั้งหมดนะฮะตลอดเพราะนั้นดังนั้นตลอดการทำงานนะฮะเราจะได้ว่าW ตัวนี้นะฮะก็จะมากกว่าเท่ากับ M ลบ Hing loss ซัมของ Hing loss แต่ว่าถ้าเราไม่ตอบผิด Hing loss มันก็จะเป็น0นะเพราะผมจะมองเป็น Hing loss ของทั้งexample ไปเลยนะเราก็จะได้ค่านี้ออกมานี้นะฮะโอเค
เพราะนั้นเราก็ได้นี้เป็นสมการที่2แล้วนะฮะตัวที่2เนาะเราก็เอาข้างบนนะฮะจากคราวที่แล้วนะฮะพาร์ทแรกนี่นะฮะข้อ1กับ2นี่มารวมกันนะฮะเราก็จะพิสูจน์ mistake bound มาได้นะก็ลองมาไล่กันครับนั้นก็สมมุติให้นั้นเราก็จะให้เพื่อความง่ายนะเราให้ L เนี่ยเท่ากับ hing loss นะฮะจะได้เขียนสั้นนิดหนึ่งนะฮะนะแล้วก็ให้ M นะเท่ากับจำนวน mistake นะเราก็จะได้ว่าจากของเก่านะฮะเราก็มี W transpose W star นะข้างหนึ่งก็คืออันนี้ก็จะไม่เกินขนาดของ W นะคูณกับขนาดของ W star นะอันนี้ข้างหนึ่งนะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งนะฮะก็คือจากข้างบนนี้ก็ไม่เกินนะ M ลบ L นะโอเคทีนี้ก็ยกกำลังสองนะฮะก็เป็น M ลบ Lสแควร์นะฮะก็ไม่เกินกำลังสองนะแต่มันอยู่สแควร์คูณกับขนาดของมันอยู่สแควร์ซึ่งอันนี้ไม่เกิน R นะฮะอันนี้ก็ไม่เกิน R สแควร์โอเคนะฮะเราก็มาไล่กันนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จะได้ว่านะฮะ M สแควร์ลบ2 L M เนาะแล้วก็บวก L สแควร์นะไม่เกิน R สแควร์คูณกับ U star สแควร์นะฮะอ๋อโทษฮะอันนี้มี M ด้วยนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่อัปเดตไม่เกิน R สแควร์นะฮะก็อัปเดตไป M ครั้งก็จะมี R M ติดอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคพอได้ค่านี้ปุ๊บเราก็เอา M หารตลอดนะฮะก็จะได้เป็น M ลบ2 Lบวก L สแควร์ส่วน M นะไม่เกิน R สแควร์คูณกับ W สตาร์สแควร์นะฮะก็ย้ายข้างหน่อยนะฮะนั่นก็คือสรุปว่า M ไม่เกิน R สแควร์คูณกับ W สตาร์สแควร์นะฮะลบ 2L บวก 2L นะฮะแล้วก็ลบ L สแควร์ส่วน M ซึ่งก็จะไม่เกินเทอมนี้นะฮะ R สแควร์ก็คือปัดเทอมนี้ทิ้งได้นะก็คือเป็นนี้ตามต้องการเพราะนั้นเราก็พิสูจน์mistake bound ได้นะฮะโดยที่ประเด็นของเราของอันนี้ก็คือตัวเทอมนี้นะฮะที่เพิ่มมาก็คือ hing loss ที่เติมมานะโอเคนะเพราะนั้นถ้าdata เราไม่ได้ linearly separable ตัว perceptron มันก็ยังให้ mistake bound ที่โอเคอยู่นะถ้าตัวที่มันอยู่ใกล้ๆmargin นี่มันไม่ได้มีเยอะมากนะฮะโอเคโอเคทีนี้ในตอนนี้เราก็จะได้ว่าเราก็มีตัวออนไลน์ learning algorithm อันหนึ่งแล้วนะฮะก็คือ perceptron นะฮะเป็นพื้นฐานเลยนะฮะกลับมาตัวเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวในตอนถัดไปเนี่ยเราจะมาดูเทคนิคนะฮะที่จะสมมุติเราต้องการจะมีอัลกอริทึมที่ออนไลน์เราจะเอาไปใช้ในแบตช์ได้ยังไงนะมันจะเป็นเรื่องของออนไลน์ to batch นะก่อนที่เราไปเรียนเทคนิคในการสร้างตัวonline predictor online learning algorithm ตัวอื่นต่อไปนะฮะเดี๋ยวตอนถัดไปเรามาดูเรื่องเทคนิคในการแปลงจาก online learning algorithm ให้กลายเป็น batch algorithm นะฮะโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็เรื่องของ perceptron ผมก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ